ตั้งใจฟังพระวินัยสติวินัยยอดาตะโบแปลว่านำออกวินัยก็ได้แก่ศีลศีลก็คือใจใจคือศีลจิตเตปริทุตเถทุกขติปฏิกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นที่ไปเบื้องหน้าสักแต่ว่าห่วงใยอะไรผ้าจีวรนั้นขาดใจขาดลมดวงใจไปเกิดเป็นเลนเกาะอยู่นั่นนั่นแหละเพราะจิตเศร้าหมองจิตยึดอุปาทานยึดสถานที่ใดพบชาติมีที่นั่นห่วงใยก่ออ้อยขาดลมไปเกิดเป็นดวงห่วงใยอยากกินต้มไก่ขาดลมไปเกิดเป็นเหยี่ยวเป็นอีเหยี่ยวน่ะนั่นแหละมันจะไปไหนแล้วมันก็หมดเท่านั้นแหละฉะนั้นจงสำระจิตเตอสังกฤตเถสุขติปฏิกังขาจงสำระจิตให้ผ่องใสทั้งวันคืนมันจึงจะเป็นไปการเจริญศีลธรรมคำสอนพระเจ้ามันจึงจะเบากายเบาจิตจะเข้าสู่ความสงบได้โดยไม่เนินช้าจงตั้งใจทำให้จริงอย่าสักแต่ว่าทำสะธรรมิกวักจบเมื่อวานวันนี้แสดงรัตนวักเสกบทที่หนึ่งภิกษุไม่รับอนุญาตก่อนเข้าไปในห้องที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จอยู่กับมเหสีนะนั่นแหละปัปปัตตกิติก็ต้องได้รับอนุญาตก่อนอย่างทุกวันนี้จะเข้าไปหาพระราชานั่นก็ต้องมีศาลตำรวจองคมนตรีอยู่ที่ประตูให้อนุญาตเสียก่อนไต่สวนจนถามเหตุผลที่ไปนั่นและกวดค้นเสียก่อนผงย่ามอะไรเข้าไปนั่นเรียบร้อยเหตุที่เข้าไปนั่นสมควรให้ไปเขาถึงให้ไปไม่ปล่อยปะละเลยแม้แต่ก่อนแต่ก่อนนั่นบ้านพระราชาคงจะไม่เหมือนทุกวันนี้นั่นแหละจึงได้รับอนุญาตเสียก่อนจึงให้เข้าไปถ้าไม่รับอนุญาตก่อนเข้าไปเลยความอบัติปากิตินะเป็นโทษเป็นที่รังเกียจของเพื่อนผู้ดีทั้งหลายนี่แหละแต่สมัยนี้เราก็ไม่มีดอกไม่มีก็ฟังไว้ดีมากข้อหนึ่งอธิบายว่าอย่างไรข้อห้ามว่าอย่างไรเราก็ได้ยินได้รู้ได้จำไว้ได้แหละข้อที่สองภิกษุสมณเณรเห็นเครื่องอุปโภคของคฤหัสถ์ตกอยู่นอกวัดนะเป็นเงินเป็นคำผ้าค้อนท่อนสบายหลายอย่างนะนาฬิกาปากกาทุกอย่างแหละเสื้อผ้าของมีราคามันตกอยู่นั่นเจ้าของเขาก็ยังยึดอยู่และเป็นของประชาทั้งนั้นทีนี้เก็บเอาด้วยตนเองก็ดีให้ผู้อื่นเก็บเอาก็ดียอมของอยู่นั่นหรือเราเอาตีนไปกรีดดินบงไว้เอาไม่โปกไว้ก็ดีนั่นแหละที่นี่ก็ปรับโทษอบัติปาจิตติจินหัวนั่นแหละไม่ใช่จะไปทำอย่างนั้นนั่นเป็นจิตของกัลยาณ์ญาติโยมนะเอาไม่ได้ถ้าไปห่วงใยอย่างนั้นก็ศีลของเราเศร้าหมองไม่สมฐานะที่ราชคุณสมบัติอันนั้นมาบวชแล้วจะเป็นดีของเรานั้นอยู่ใช่ไม่ได้เป็นพระที่ไม่สมบูรณ์แบบอันนี้ข้อสำคัญอย่าพึ่งทำนะอย่าพึ่งเอาและอย่าพึ่งบอกคนอื่นเว้นไว้แต่ของนั้นตกอยู่ที่วัดหรือที่อาศัยตกในบริเวณเขตวัดอย่างวัดของเราที่อาศัยกุฏิศาลาที่เราอยู่กุฏินั้นหรือเขาเอาเงินเอาของก่อนบาทนั่นแหละแล้วเงินเอาของก่อนบาทอาตมาไม่รับหรอกยอมเงินบาทได้แต่ยังได้อยู่นั่นหรอกเนาะเขาห่ออย่างนี้เขาปล่อยลงไปอย่าเพิ่งยึดว่าเป็นเงินนะและอย่าถามเขาปล่อยไปเลยให้เขาได้บุญมาถึงไว้แล้วก็ให้แดงให้ยอมรับเอาไปแทงซ้ำก็ซ้ำใหญ่มีอะไรเขาเก็บเมื่อนั่นแหละอันนี้ของตรงที่อาศัยคือบาทพุทธิที่อยู่ศาลาก็ดีนั่นแหละเก็บถ้าไม่เก็บพระบาททุกข์นะนี่แหละถ้าไม่เจ็บเองให้ผู้อื่นเจ็บก็ได้ถ้ามันของนั้นใหญ่ตกในบริเวณวัด
เราเก็บเองก็ได้นะเงินทองคำเก็บเองก็ได้บ่ายเองก็ได้เรียกว่าบทนี้นะพระองค์เจ้าอนุญาตเป็นพิเศษเก็บไปเมียนแล้วก็ประกาศให้สงฆ์ทราบเก้ากับผมได้เงินได้คำได้อะไรโอ้เป็นหลายบาทนะเรื่องของต่างๆหลายราคาเป็นพันเป็นหมื่นบาทสงฆ์จะทำอย่างไรสงฆ์ก็เก็บไว้เป็นของสงฆ์และประกาศหาเจ้าของเจ้าของเขานั้นใครเป็นเจ้าของของอย่างนั้นอย่างนั้นของอย่างไรอะไรเป็นเครื่องหมายเขาตอบได้ถูกต้องแล้วก็ให้เขาได้แล้วเป็นพระคุณอย่างยิ่งถ้าไม่เก็บวัตถุกฎข้อนี้นะจำไว้อาญาตให้เฉพาะนั่นแหละนี่แหละตอนนั้นไปก็ของนั้นถ้าไม่มีเจ้าของของนั้นจะไปเป็นของสงฆ์นั่นแหละหรือมีเจ้าของว่าอ๋อขอมอบถวายเป็นของสงฆ์เรียกว่าบำรุงเสนาสนาวัดปัจจัย4ในอาวาสวันนี้ไปไม่ห่วงใยอะไรแล้วไม่ใส่ของข้าพเจ้าและโชคดีแล้วจะได้ให้ทานบำรุงเสนาสวะเสนาสนาวัดพระสงฆ์ของเจ้าทั้งหลายนั่นนั่นแหละตอนจะนั่นมาก็มันก็พ้นโทษไปนางวิสาขาก็จมความนับแสนบาทพ่อทำให้ใจได้สามคนนางวิสาขานางมาเลกาภรรยาของพันธุระเสนาบดีเท่านั้นนอกนั้นเราใจไม่ได้ข้อหักนะโอ้ประดับเพชรนินจินดาหมด9โกดบาท10ล้านเป็นโกดหลายเท่าไหร่ออกไปถวายทานเศร้าใส่ไปเรียมไปปรับภาพไปนะไปถึงแล้วก็วางไว้แก่ตลาดให้ทานการกุศลเสร็จแล้วฟังธรรมะอะไรเรื่องบันเทิงไปเลยลืมพระเจ้าเลยบอกพระนนท์ไปเก็บไว้ธรรมดาเก็บไม่ได้นะมีแต่เงินแต่คำเพชรพลอยเพชรนินจินดาเต็มพระนนท์จับไปไว้ที่รับเมื่อนเหมาะสมเชิญสาวนางวิสาขามานะมาพระเจ้าถามวิสาขาลืมอะไรไว้เมื่อวานนี่โอ้ลืมกระจมคำเจ้าข้าตถาคตให้พระนนท์เก็บไว้แล้วไปเอานะโอ้นี่ฉันขอถวายเป็นสังฆทานบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฝังทรัพย์ในศาสนาไม่ใช่ของนี่ฉันหรอกขอลงเป็นบุญเถอะได้แล้วเสร็จแล้วก็ประกาศขายเก้าโกดบาทเหมือนเดิมไม่มีใครซื้อไม่มีเงินซื้อซื้อไปแล้วก็ใส่มาได้มันหนักแสนบาทไปใส่คอหักตายนั่นแหละทีนี้ไม่มีใครซื้อตัวเองซื้อนะเอาเงินจากประคำเก้าโกดบาทถวายเป็นของสงฆ์อีกเอาอันนี้อันเอาไปบ้านไว้เป็นสมบัติของลูกของหลานนั่นแหละเงินเก้าโกดบาทนั้นไปสร้างบุพรามวัดที่อยู่ของนางภิกษุณีพิมพาเราอาลัยสงฆ์ทั้งหลายภิกษุณีอยู่นั่นหมดอีกนั่นนักบาทเขาทำได้อย่างนั้นได้แล้วนี่ข้อสำคัญจำไว้ข้อที่สองเนาะอย่าวิบายไปเก็บนะตัวน้อยสำคัญเนี่ยน้อยวายปั๊บเสี่ยงใส่ถุงปั๊บเลยทอดกินหัวมันเป็นของพระราชานะดูว่าของนี่ราคาห้ามาตกแล้วนะบาทเดียวเท่านั้นราคาพระเนนห้ามาตกอย่าไปเอานะไปเอาเรียกว่าเรานี่จะได้กิเลสสะสมซึ่งกิเลสนั่นแหละบางทีเขาก็วางไว้ทางเจ้าของเขาไปซุกซ่อนอยู่พุ่มไม้จะเป็นพระกีหรือพระปลอมเนนกีเลนเนนปลอมนะแล้วเราไปเอากับเขาเลยปลอมธรรมศาสตร์ของปลอมหลอกลวงเขานะนี่หาดีมาได้หาได้ไม่ดีนี่แหละฉะนั้นจงสังวรระวังในเพศของตนและศีลของตนอย่าให้ด่างพร้อยอย่าหลงยินดีแต่ของเหล่านั้นนั่นแหละท่องเที่ยวกระดับพบน้อยพบใหญ่ไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จนหรอกของเหล่านี้เต็มโลกอยู่เป็นของกลางทั้งนั้นอดอยากยากจนตั้งแต่ศีลธรรมคำสอนพระเจ้าจะได้อุบัติขึ้นในโลกแต่ละกับละกันเป็นของยากการสร้างมาเป็นพระเจ้าตั้งแต่ศาสนาพระเจ้าโพมาถึงพระเจ้าโคนเป็นพัฒกับเป็นสุญญากับนะครับเป็นลินสูงกันยอดถึง400เส้นหลายเท่าไรถึงจะมาถึงศาสนาพระเจ้าโคนนั่นแหละผมเองไปขุดดินบางแห่งไปสร้างวัด
ลงไปตั้ง10เมตรนะแทนหม้อแห้งแตกโผผ่านไปแต้มนี่นะนี่แหละมันถมขึ้นมาแผ่นดินถมกันขึ้นมาบ้านผมแต่ก่อนเป็นห้วยเป็นเหวก้อยห้วยหนองของเบิ่งเป็นเล็กน้อย7ปี6ปี7ปีไปเลี้ยงควายอาบน้ำไปทุกวันนี่เป็นไรเป็นนาก็หมดไม่มีเลยนี่มันตื้นมันถมขึ้นอย่างนั้นนั่นแหละแสนไกลแสนไกลที่จะมาพบปะศาสนาธรรมคำสอนพระเจ้าก็เป็นโชคลาภอย่างนี้แล้วอย่าพึ่งประมาทอย่าพึ่งล่วงเกินอย่าพึ่งยินดีหินะสมบัติภายนอกหลอกลวงให้จมอยู่หลอกลวงให้เศร้าหมองศีลธรรมนั้นไม่ดีจงเลิกละอย่าพึ่งประพฤติปฏิบัติจะเอาศีลธรรมคำสอนพระเจ้าเป็นเครื่องปราบกิเลสดีมากเลิศประเสริฐแท้ข้อที่3ภิกษุสมณเณรจะเข้าไปในบ้านในเวลาวิกาลนะนับตั้งแต่เที่ยงวันแล้วไปถึงวันใหม่เหลือแต่เช้าไปถึงเที่ยงพอดีถ้าไม่บอกลาแก่ภิกษุสงฆ์องค์เจ้าสัมพันธ์เจ้าวัดเหลือภิกษุสมณเณรองค์ใดองค์หนึ่งให้เป็นสักขีพยานทราบรู้ไว้เสียก่อนเข้าไปปฏิบัติปฏิทินนะเว้นไว้แต่การด่วนการด่วนอะไรพ่อแม่ปู่ย่าตายายเจ็บไข้ได้ป่วยจะตายแล้วเขาบอกมาเรียกไปเลยคุ้มผ้าก็ไปเลยไม่ต้องลาใครก็ได้เหลือเสียสร้างสัตว์ร้ายมันเข้ามารบกวนทำลายทราบข่าวไปเลยอ่านคาถาพากเลยนั่นแหละโง่ใหญ่เข้ามารบกวนไปเรียกไปเลยไม่ต้องลาใครทั้งนั้นจนจะมาพ้นบ้านเรียกไปเลยปราบจนไฟไหม้บ้านเรียกไปเลยไปช่วยบอดแห่เพศร้ายทั้งหลายทั้งปวงได้ทั้งนั้นนั่นเลยไม่บอกลาก็ได้ไม่เป็นไรเพราะมีเหตุจำเป็นอันนี้ข้อสำคัญนั่นแหละจำไว้ถ้ามันมีเหตุจำเป็นธรรมดาธรรมดาเนี่ยไปไม่ได้นะไปแล้วปรับโทษปาจิตีกินหัวเรียกว่าบวชไม่สังรวมเพศและศีลของตนไม่ยอมตัวประพฤติปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าแล้วก็ล่วงเกินแล้วก็มรรคเที่ยงส่งมันก็ขาดคือศีลสมาธิปัญญามรรคแปดมันขาดหรือมันเจ้ามองเชี่ยงตัดอาสวะเชี่ยงดองนำจิตเข้าสู่ความสงบมันก็ไม่มีใช่ไหมถึงมีก็อ่อนแล้วก็ไม่ได้ตามใจหมายฉะนั้นจงตั้งใจมั่นนะสติปัญญาระวังรักษาอยู่เสมอศีลของเราเป็นอย่างไรด่างพร้อยจะเป็นอย่างไรวันนี้คืนนี้ถ้ามันด่างพร้อยก็รีบชำระอย่าให้มันล่วงไปมันจะเสียเวลานั่นแหละข้อที่สี่ภิกษุสมณเณรภิกษุทำกลองเข็มอันวิกิจพิสดารสวยงามด้วยเขาก็ดีงามก็ดีกระดูกก็ดีงามวิกิจพิสดารนั่นแหละปัปปัตตกิตินะแสดงอบัติไม่ตกต้องตรอยกองนั้นทิ้งเสียก่อนทำลายเสียก่อนจึงจะแสดงบัตตกพระเจ้าไม่ให้เอาของสวยงามนะกลองเข็มนั้นเอาของที่ไม่มีราคานั่นแหละมันจิตใจของเรามีกิเลสอยู่มันจะได้ไม่ไปยึดและผู้ไร้ขโมยจะไม่มาปอกเกี่ยวนงเหนียวมองถ้าเอาของนั้นนั่นแหละอรหันต์เสียกับบทนี้ภิกษุออกไปเที่ยวเองถ้าไปองค์เดียวก็ดีไปสู่ป่าเขาละนาวไปถึงแม่น้ำจะลงอาบน้ำทำอย่างไรแก้ผ้าเอาของไว้ใกล้ๆฝั่งน้ำแล้วก็หันหลังลงนะถอยหลังลงไปขโมยพลอยโจรมันเยอะห่างไกลหอบวิ่งเลยนะถอยหลังลงไปอาบน้ำเงินตายอย่างนั้นแหละพึ่งทั้งกันละนี่ถ้าไปสององค์หนึ่งลงไปอาบองค์หนึ่งรักษาของนั่นแหละเปลี่ยนกันไปนี่ข้อสำคัญนะขโมยมันเยอะอินเดียประเทศสมัยนั้นทุกสมัยนั่นแหละสกปรกที่สุดในโลกคืออินเดียเหม็นนั่นแหละทุกที่สุดในโลกคืออินเดียนั่นแหละขโมยพลอยจรพลอยป้นจี้มือเมาที่สุดในโลกนั่นแหละมันเป็นมาแต่ไรแต่ไรแต่โลกตั้งโลกเพราะความทุกข์ยากอดอยากครอบงำจิตใจของสัตว์ทั้งหลายทำอย่างนั้นครั้งพุทธกาลนี่ข้อสำคัญข้อที่5ภิกษุทำเตียงหรือตังเพิ่งทำอะไรประมาณนะเสานั่น8นิ้วปัสสุกต
เท่ากันกับ10นิ้วกระบะกระเบียดเสียงสร้างไม้เป็นไรแต่แม่แท้คือกระทอดนั่นแหละแท้ตั้งแต่กระทอดลงไปนั่น8นิ้วไปสุคตหรือว่า10นิ้วกระเบียดสร้างไม้เท่านั้นแหละถ้ามันสูงกว่านั้นไปประบัดปฏิปีแสดงอาบัติไม่ตกต้องตัดให้ประมาณเสียก่อนจึงจะแสดงอาบัติตกนี่ข้อสำคัญจะไว้เว้นไว้แต่เพียงต่างนั้นเขาทำมาแล้วเขาเอามาถวายกับกองกฐินกับผ้าปานเขาว่าสังคัสสะนิยาเทมะแล้วนะเขาถวายเป็นสงฆ์แล้วทีนี้เราสลัดไปตัดทำลายของสงฆ์บาปกินหัวอีกนะแล้วแน่ให้รู้เขาทำเสร็จแล้วเป็นของสงฆ์สงฆ์ก็ยอมรับว่าถูกต้องใช่ได้นั่งนอนได้ไม่เป็นไรอย่าไปตัดนะไปทำลายของสงฆ์ปาคิติกินหัวเป็นบาปนั่นแหละมันเข้ากันกับสิกขาบทที่ว่าพุทธคามวรรคที่ว่าที่8ภิกษุนั่งทับบริเวณนอนทับบริเวณซึ่งบนเตียงเลือดตังที่เขาวางไว้บนหลังร้านที่เก็บของในกุฏิสงฆ์นั้นปั๊บวัดปาคิติว่าจะนั่นอันนี้แหละสิกขาบทนี้ก็เหมือนกันเขาทำมาแล้วอย่าเพิ่งตัดปาคิติกินหัวแปลว่าทำลายของสงฆ์ใส่ไปเลยไม่เป็นไรหรอกเราทำเองนั่นพระเจ้าจะเอาญาติให้ทำขอสิบกระเบียดสร้างไม้นั่นแหละแบบนี้พระสุคตนี่จำทำไว้นะทำได้ไม่เป็นไรแต่รู้จักประมาณข้อที่5เนาะเอา5ข้อเถอะแม่นบ่อันนี้ข้อสำคัญเอาข้อที่6สักหน่อยเนาะข้อที่6ภิกษุสมณเณรทำเตียงและตั้งหุ้มนุ่นสำลีวิจิตรพิสดารนะนี่พอทำแต่เดาสวยงามไปนั่งนอนนุ่มนวลนี่นะปาจิตีกินหัวแสดงอวบไม่ตกต้องทำลายทิ้งเสียก่อนจึงจะแสดงอวบตกนะทีนี้พระบางวัดศาสนาพุทธนี่แหละนั่งนอนเจ้าศาสตร์ยะดนุนสำลีอาสนะตั้งแต่วันบวชแล้วก็พาแสดงอวบทุกวันแล้วก็นั่งอยู่อาสนะยะดนุนนั่นแหละสภาคาลาหุกาปโยหูมิตว่าแล้วมันก็ไม่ตกเพราะนั่งอยู่นอนอยู่มันจะตกอย่างไรได้คืนทำอยู่โมฆะเท่านั้นไม่ศึกษาธรรมวินัยเป็นอย่างไรนี่ว่าใช่เป็นพระสมบูรณ์แบบมาได้ฉะนั้นจงระวังรักษาให้มันถูกต้องทีนี้อาหารเสกบทนี่นะจะไม่อีกถ้ายอมบริษัทวัดบ้านหรือวัดป่าก็ดีเขายังไม่ได้อบรมเสียกบฏในนี้เรื่องการปฏิบัติของพระเขาบนไปทำบุญบ้านสวดมนต์บ้านสวดเช้าสันเช้าเขาจัดแล้วเอาเสียนะภาคอีสานเรียกว่าเสียญาติโน่นสำเร็จภาคนี้เรียกว่าเสียเรียกว่าศาสตร์ศาสตร์ภาคอีสานเรียกว่าศาสตร์นั่นแหละมันต่างกันคำศัพท์เขาปูไว้แล้วเรียบร้อยอย่าไปเลิกนะไปเลิกขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้มาได้คิดใจเขาเขาพอมีศรัทธาแล้วเราก็เอาผ้าในสีของเราปูทับข้าพเจ้านั่งผ้าในสีดอกนี่เครื่องรับรองผ้าในสีฉะนั้นพระเจ้าจึงอนุญาตปรับโทษว่าไปที่ไหนอย่าทิ้งผ้าในสีนะภิกษุถ้าทิ้งผ้าในสีปากิตีในทุกกฎนั่นแหละจำไว้ข้อนี้นะอย่าไปเลิกเขาทำให้เรียบร้อยแล้วพอใจจะทำบุญแล้วไปเลิกขึ้นไปเอานั่งโหไม่ดีเสียศรัทธาเนี่ยธรรมวินัยได้แสดงมาณวันนี้ก็สมควรแก่กาลเวลาข้อยุติการเอาแต่เพียงนี้รัตนวรรคข้อที่7ภิกษุทำผ้านิสสีปูนั่งเพิ่งทำให้ได้ประมาณยาว2คืบพระสุคตกว้างคืบครึ่งซ้ายคืบหนึ่งต้องทำตัดให้กำหนดเสียก่อนถ้าทำมาเกินประมาณนี้ต้องปากิติแสดงอบัติไม่ตกอ๋อคือพระพุทธเจ้านั้นคงจะแค่กันกับศอกเรานี่แหละนั่นแหละเราจะเอาอย่างนั่นมาได้เอาพอดีกับเราใส่ได้นั่นแหละเอาพอดีผ้านิสสีมี2ประเด็น2ประเด็นประเด็น1มันตัดแล้วก็เหยียบมีกระดูกวงในล้อม4ทิศนั่นแหละประเด็นหนึ่ง
มีกระดูกวงในยาวแล้วเนี่ยยาวล่วงเลยนี่ก็ได้เหมือนกันแต่เราพูดจะใช้ก็ต้องให้รู้จักประมาณพอดีพอดีกับเราเนี่ยมันไม่เกิน8นิ้วพระสุคตไม่เป็นไรนั่นแหละลดลงมาไม่เป็นไรพอดีกับเราใช้ได้นั่นแหละมันจึงจะได้ให้มันรู้ผ้านิสีนั่นนี่แหละไปไหนต้องติดตามไปด้วยทำเสร็จแล้วก็ย้อมทำลายสีให้เป็นสีย้อมฝาดให้เป็นสีงัวทนสีมะเขือเหลืองสุกแก่แก่ๆนั่นแหละใส่ได้ให้สีเหลืองแสดใส่มาได้สีเหลืองเหม็นใบตองกล้วยอ่อนก็ใส่มาได้บัพอบัตปากิติการย้อมผ้าเจ้าแก่นแขแก่นมาอะไรต่างๆไปนั่นมาย้อมก็ประมาณปากิเตและทุกกฎและพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้แกงฝางต้มแล้วมันสวยงามดีบางคณะบางวัดพากันเอาย้อมอยู่นี่พระเรานี่งมงายนั่นแหละไม่ซอกคนเรื่องผิดได้ถูกธรรมะวินัยเอาแกงขนุนขนุนหนังขนุนน้ำผึ้งขนุนฝ้ายไม่เอาสีไม่ดีเรามาต้มเคี่ยวเคี่ยวให้มันออกดีแล้วจึงย่อมนั่นแหละย่อมให้สีสีย่อมปาดเป็นสีกรรมฐานนั่นแหละหลวงปู่มั่นพุทธัสสะเถระท่านก็บอกว่าครั้งพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้าพระเจ้าทั้งหลายนุ่งผ้าสีเป็นอย่างไรพระอรหันต์องค์หนึ่งก็ลืมเสื้อเสียแต่ก่อนพูดได้อยู่เลยมาบอกดูก่อนท่านผ้าพุทธเจ้าผ้านุ่งกับเราอาสงสมัยนั้นย่อมแกนขนุนเคี่ยวไว้ย่อมแกนขนุนนั่นแหละเป็นสีเหลืองงัวทอนเป็นสีเหลืองมะเขือสุกแก่ๆนั่นแหละจึงใส่ได้นอกนั้นใส่มาได้นี่แหละหลวงปู่มั่นท่านรู้ท่านอธิษฐานแล้วก็เห็นจริงแก่งสัตว์อย่างนั้นท่านจึงได้ทรงบัญญัติพาเราศิษยานุศิษย์ทั้งหลายประพฤติปฏิบัติมาการย่อมผ้านั่นแหละเป็นสีนี่เป็นสีที่ว่าเย็นตาเย็นใจสีเหลืองแสดมันเป็นสีย่อมกิเลสดูแล้วก็ไม่สวยงามเท่าไหร่อันนี้ข้อสำคัญนั่นแหละสิกขาบทที่8ภิกษุนะตัดผ้าปิดฝีผ้าปิดฝีน่ะมันเป็นฝีเป็นแผลบาดเพิ่งทำมาได้ประมาณยาว4คืบพระสุคตกว้าง2คืบจงตัดให้ประมาณเสียก่อนถ้าทำเกินประมาณนี้ประบัติปกติแสดงอบัติไม่ตกจงตัดให้ประมาณแต่ทุกวันไม่มีเสียแล้วข้างพุทธการมีแต่ไม่มีก็ได้ยินได้ฟังไว้ก็ดีมากว่าสิกขาบทนั้นแปลว่าอย่างนั้นห้ามอย่างนั้นอนุญาตอย่างนี้ดีมากข้อที่9ภิกษุทำผ้าอาบน้ำฝนเพิ่งทำให้ได้ประมาณยาว6คืบพระสุคตกว้าง2คืบพระสุคตจงทำให้ได้ประมาณถ้าทำยาวและกว้างกว่านี้ไปต้องประวัติปากิติแสดงวัดไม่ตกจงตัดให้ประมาณเสียก่อนคืบของเรานั่นแหละพอดีใส่ใส่เหมาะดีไม่เปื้อนเคียงกับเราเอาเราเนี่ยไม่เป็นไรของเรามันก็5ศอกคืบพอดีใส่ไหมคืบพระเจ้าคงจะเท่ากันกับศอกเรานี่แหละเพราะพระเจ้าเป็นคน8ศอกสมัยนั้นใหญ่สูงกว่าคนทั้งหลายอินเดียนั่นแหละมีตระกูลนี่ตระกูลนี้ใหญ่สูงขาวงามแต่ที่นี่เขาว่ายังอยู่ตระกูลของพระเจ้าอยู่ทางทิเบตนั่นน่ะใหญ่สูงขาวงามนั่นแหละใหญ่กว่าแขกธรรมดาทุกวันนี้นี่ข้อสำคัญทุกอย่างเราก็เคี่ยงไส้ทำได้ถูกต้องเสียก่อนเมื่อทำเสร็จแล้วก็ย่อมเป็นสีอาบน้ำย่อมในดินแดงย่อมในสีต่างๆให้เป็นสีผ้าอาบน้ำก็ได้หรือผ้าที่เขาสบายมาผ้าผ้าวาดได้สีแล้วเราก็จำเป็นทุก
อธิษฐานเป็นผ้าอาบน้ำก็ได้เป็นเครื่องบริขารใส่ก็ได้อิมังเกวลังบริขารังเศรษฐามิก็ได้นั่นแหละนุ่งอาบน้ำก็ได้มันเป็นไรนี่ข้อสำคัญทุกอย่างถ้าผ้าเป็นสีขาวจะทำอะไรก็ดีเราต้องทำลายสีซะก่อนสีของคฤหัสถ์ทำลายให้หมดย่อมสีฝาดสีเหลืองนี่แหละเป็นสีของบรรพชิตพ้นจากโทษเสียก่อนนั่นแหละจึงใส่ได้ถ้าใส่เป็นสีเหม็นสีคฤหัสถ์ปรับอาบัติทุกกฎนะพุงยามสีแลสีขาวสีแดงเป็นของคฤหัสถ์เป็นที่มองของผู้ร้ายอายขโมยพลอยจนทั้งพุทธการมันเยอะมันหลายขโมยทุกวันก็หลายอินเดียนะจนพระเจ้าสอนนั่นเครื่องบริขารทุกอย่างทำลายให้เป็นสีของคฤหัสถ์ของพระเสียก่อนย่อมฝาดสีหัวทองสีเหลืองบักเขียวสุกแก่นั่นแหละแต่ก็นั่นมันก็ยากพระเจ้าว่าภิกษุถ้าจะเที่ยวไปวิเวกนั่นข้ามน้ำจะลงอาบน้ำก็ผ้ากองไว้ใกล้ๆริมน้ำจะลงอาบน้ำหันหลังลงนะตาก็มองผ้าอยู่เพราะขโมยมันมากพอเผลอหอบพับดึงเลยนี่นั่นแหละถ้าไปสององค์เปลี่ยนกันลงองค์หนึ่งนั่งเฝ้าเที่ยงบริขารองค์หนึ่งลงอาบเสร็จแล้วขึ้นมานุ่งผ้าเปลี่ยนแล้วก็รักษาของไอ้คนนั้นลงอาบนั่นแหละมันเยอะผู้ร้ายขโมยพลอยจนมีประจำโลกมาแต่ไรอินเดียประเทศมันคนมากคนขี้เกียจขี้ค้านบำเพ็ญบุญตามพระเจ้าทั้งหลายฉะนั้นความขี้เกียจขี้ค้านทุวิสานองปละพาวนมีแต่คนทุปัญญาทั้งนั้นเรื่องทางบุญทางศาสนาไม่ใคร่ทั้งนั้นส่วนศาสนาปลอมนะยอมพอใจยินดีด้วยนั่นแหละศาสนาชีปงชีเปียต่างๆนานามาหลายประเภทก็หลงตามส่วนศาสนาธรรมะพระเจ้าเป็นบุญไม่ชอบฉะนั้นจึงเป็นเพศเป็นผีมนุษย์เปรตเต็มพื้นแผ่นดินอยู่แสนทุกข์ยากลำบากพระเจ้าทั้งหลายเกิดที่นั่นทั้งหมดแต่แล้วคนเหล่านั้นก็ไม่สนใจนั่นแหละยินดีตั้งแต่กิเลสสกามทุกกรรมเท่านั้นผลสุดท้ายก็เป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์โลกเปรตตามโลกคล้องอยู่นั่นไปไหนไม่ได้ท่องเที่ยวกระดับก็มาบริโภคตั้งแต่ทุกข์เป็นอาหารบ่อน้ำกลางบ้านเป็นกลุ่มๆเป็นสระน้ำนะนั่นเขาบอกว่าที่อาบน้ำของแขกกลุ่มนี่แม้นั่นมันเขียวนะมันเขียวกูอาบมึงอาบมันเศร้าก็ปกเขียวนั่นแหละตาโปธารามแห่งหนึ่งมันเป็นขั้นเป็นขั้นกษัตริย์อาบที่สูงกว่าเพี้ยนแพทย์สูตรถอยลงมาอีกจนถึงคนทุกข์ถึงจนพวกจันทานอาบน้ำล่างด่าเขานั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นถือศาสตร์สั้นวันนะที่นี่ก็เรื่องทำคุณงามความดีได้น้อยผู้จะไปพิพานตามองเจ้านั้นก็เป็นนิสัยปัจจัยนักปราชญ์ศาสนาทำบุญมาหลายภพหลายชาติหลายศาสนาพระเจ้าถึงจะมาเกิดร่วมกับเขาเหล่านั้นก็ไม่หลงไปตามต่างต่างนานาเห็นแล้วก็สื่นใจชอบใจทำตามได้นี่ข้อสำคัญเชิกบทที่สิบภิกษุทำผ้าจีวรสังฆาก็ดีเพิ่งทำให้ได้ประมาณยาวเก้าคืบพระสุคตกว้างหกคือพระสุคตคือพระเจ้าแต่เราไม่ได้หรอกใช่ไม่ได้มันลึกมันใหญ่มันกว้างไปซะแล้วเพราะพระเจ้าเป็นคนแปดศอกเราก็ต้องตัดพอเหมาะกับเราที่ทำนุ่งได้ล่มคุมได้นั่นแหละมันจึงใส่ได้ให้มันรู้ถ้าทำเกินประมาณกับพระวัสกิติแสดงอบัติไม่ตกต้องตัดประมาณเสียก่อนจึงแสดงบัตรตกอันนี้แหละเรื่องแสดงในพระวินัยรัตนวรรคปาคิตติ92สิกขาบทก็จบลงเพียงแค่นี้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วจำไว้
แสดงมาตั้งแต่ต้นตนสารต่อที่นี่ไปยังอยู่ปฏิเทศสี่เสกิวัตร75อริกะ7ก็ไม่นานก็จะหมดจะแล้ว